จากทางคุณมาแต่ที่เป็นเจ้าหน้าที่จากทางเชฟตันอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจพอดีเราทราบอยู่แล้วว่าสถาบันนี้มีคุณภาพมากแค่ไหนกับการเปิดตัวมายาวนานซึ่งปีนี้ครบรอบ20ปีด้วยแต่อยากจะให้พี่ใหม่ช่วยสรุป5เหตุผลหลักเลยที่ว่าน้องคนไทยที่จะไปเรียนที่บิสเบนจะต้องรู้อยากให้เล่าถึงคุณภาพข้อแรกโอเคค่ะข้อแรกนะคะ quality นั่นก็คือคุณภาพนะคะอย่างที่คุณภูรินะคะได้กล่าวไว้นะคะก็คือทางเรานะคะชัฟตันเนี่ยได้เปิดมาแล้ว20ปีนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดนะคะในออสเตรเลียนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่นะคะเรารองรับมาแล้วนะคะ 20,000 คนนะคะทั่วตลอด100ประเทศนะคะทั่วโลกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเรื่องของคลาสรูมนะคะคลาสรูมของเรานะคะก็เป็นคลาสรูมที่เล็กนะคะโดยเฉลี่ยนะคะเป็นมีประมาณ12คนนะคะต่อคลาสรูมนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ยาวนานค่ะก็หลังจากเราทราบเรื่องQualityแล้วอยากรู้โลเคชั่นเพราะว่าที่เรียนในที่ออสเตรเลียเนี่ยมีเยอะบ้างโลเคชั่นอยู่ตรงไหนโอเคค่ะสำหรับชัฟตันนะคะโลเคชั่นของเรานะคะจะอยู่ทางเลยมาจากเมืองบริสเบนออกมานิดนึงนะคะประมาณ10นาทีโดยรถบัสนะคะแล้วก็จะอยู่ติดริมแม่น้ำเลยค่ะอยู่ตรงซับเบิร์บที่เรียกว่าแคนรูพอยต์นะคะสำหรับการเดินทางนะคะไม่ยากเลยค่ะมีทั้งรถบัสนะคะแล้วก็เรือซิตี้แคทนะคะแล้วก็จะเป็นหรือว่าจะเป็นเรือฟรีนะคะซิตี้ฮอปเปอร์ค่ะเรามีแคมปัสของตัวเองตรงนี้ไม่ได้อยู่ในดาวทาวน์ที่เช่าพื้นที่เอาใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นของชัฟตันเลยนะคะก็คือเรามีแคมปัสเป็นของตัวเองนะคะตัวไอคอนิกบิลดิ้งนะคะก็คือตัวชัฟตันเฮาส์นะคะเป็นตึกที่มีเก่าแก่นะคะมีอายุ150ปีแล้วงั้นมาดูเหตุผลข้อที่สามพอดีได้ทราบว่าแฟคทีตี้ต่างๆของทางชัฟตันเนี่ยรองรับเทียบเท่ากับของมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างครับที่อันดับแรกนะคะก็ฟรี Wi-Fi on campus นะคะแล้วก็เรามีตัวดอมนะคะก็คือหอพักนะคะตัวเองของตัวเองนะคะเป็น Unilodge เป็นคนที่เขาควบคุมนะคะก็มีหลากหลายตั้งแต่ระดับที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นชาที่เป็นแล้วก็เพนินซูล่าใช่ถูกต้องค่ะจะเป็น Riverfront นะคะเป็นระดับอพาร์ตเมนต์ไฮเอ็นนะคะแล้วก็แบบแชร์นักศึกษาแชร์ได้เนี่ย2คน3คนต่อห้องใช่ค่ะ2คน3คนต่อห้องเนี่ยก็จะอยู่ในเพนินซูล่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตัวคาเฟ่เทเรียเป็นแคนทีนนะคะเป็นโรงอาหารที่ให้บริการสำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีไลบรารีแล้วก็คอมพิวเตอร์ลับค่ะโอเคมาลำดับเหตุผลที่4เรามาคุยเรื่องแอคทิวิตี้ที่บอกว่าแค่เรียนอย่างเดียวมันคงได้แค่ภาษาใช่ค่ะมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่เชฟตันลองรับบ้างครับโอเคค่ะแอคทิวิตี้นะคะธีมของชัฟตันในปีนี้นะคะก็คือ study work play นะคะสำหรับเป็นสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะของชัฟตันก็คือเรามีคาเลนดาร์แอคทิวิตี้คาเลนดาร์นะคะนั่นก็คือมีกิจกรรมตลอดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันจันทร์เนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวชมรอบเมืองบริสเบนนะคะฟรีค่ะส่วนในอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนมาร์ชเราก็จะมีกิจกรรมซึ่งสนุกนะคะเกี่ยวกับเรื่องอีสเตอร์เป็นต้นนะคะพาไปที่โกลด์โคสต์แคมปัสใช่ไหมครับใช่ค่ะก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะมีเป็นเดย์ทริปนะคะไปที่ยกตัวอย่างเช่นไปลอนพายนะคะหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นธีมพาร์คอะไรเงี้ยแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอันนึงในแอคทิวิตี้ครับตัวจ็อบเรดี้โปรแกรมค่ะจ็อบเรดี้โปรแกรมนะคะก็จะเป็นการเทรนนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยสำหรับน้องที่สนใจจะทำงานต่อไปในอนาคตนะคะก็จะเป็นการเทรนยกตัวอย่างเช่นการเทรนในการหางานนะคะการเขียนเรซูเม่นะคะหรือว่าการจะเป็นคอร์สบาริสต้านะคะทุกอย่างนี้คือจะอยู่ในแคมปัสแล้วก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะบาริสต้าก็ชงกาแฟบาร์เทนเดอร์ก็ทำค็อกเทลวอดก้าใช่คราวนี้เหตุผลข้อสุดท้ายที่เชฟตันเรื่องการเป็นแลข้อสุดท้ายนะคะชัฟตันตอนนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่คนไทยนะคะก็คือตัวใหม่เองนะคะค่ะรับรองได้แน่นอนนะคะเพราะว่าใหม่ประจำอยู่ที่บริสเบนนะคะถ้าน้องๆมีปัญหาหรืออะไรนะคะมาที่หาที่พี่ใหม่ได้เลยค่ะเราก็ไม่ได้ต้องการจะเหมือนมีเจตนาจะบอกว่าให้คนไทยพูดภาษาไทยด้วยกันเป็นหลักแต่ว่าบางทีกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ห่วงน้องที่อายุ14ถึง16ที่ไปช่วงปิดเทอมเนี้ยครับการที่มีคนไทยดูแลเนี่ยมันทำให้อุ่นใจ
เรื่องความปลอดภัยช่วยเหลืออะไรแล้วก็พูดได้ตรงไปตรงมาเพราะฝรั่งเขาไม่มีลักษณะของความเกรงใจแต่คนไทยจะติดนิสัยเรื่องวัฒนธรรมที่เกรงใจสิ่งนี้ก็ทำให้มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณใหม่มากนะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอเสริมอีกนิดนึงค่ะจุดเด่นของชาฟต้านะคะก็คือตอนนี้นะคะคนไทยน้อยค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่นะคะมาจากเป็นเด็กมาจากยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะดีมากเพราะฉะนั้นยังไงน้องเนี่ยได้ฝึกภาษาแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ